ก็มาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วครับพี่เวครับผมเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับว่าเหล่าเซเลบเหล่าดาราเขามีหนังที่ชื่นชอบเรื่องอะไรกันบ้างทำไมถึงชอบเป็นใครเป็นใครเดี๋ยวน่าสนใจมากนะครับกับช่วงนี้นะครับช่วงหนังติดใจสวัสดีครับผมต้นธนสิทธิ์นะครับหนังติดใจที่ต้นชอบก็คือเรื่อง 50 First Dates ครับ But one day the unthinkable happened ก็หนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีความจำสั้นแล้วความจำเขาจะเสื่อมทุกวันคือหมายความว่าพอเขาตื่นมาเนี่ยเขาจะจำเรื่องราวเมื่อวานไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้น 50 first date ก็คือเหมือนเดทครั้งแรก50ครั้งก็คือเขาเจอกันแบบอย่างนี้50ครั้งโดยที่นางเอกก็จะจำไม่ได้ว่าเฮ้ยเคยเจอคนนี้มาแล้วพระเอกเนี่ยเขาคือเราประทับใจที่ว่าเออรักผู้หญิงคนนี้จริงๆที่แบบว่าถึงแม้แบบจะต้องทำความรู้จักใหม่ทั้ง50ครั้งก็ยอมอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนหลังก็เหมือนอัดวิดีโอเอาไว้ให้ดูว่าเออเนี่ยเราเคยเจอกันแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าน่ารักดีครับดูหนังเรื่องนี้นะได้แรงบันดาลใจอะไรบ้างก็รู้สึกถึงความมุมานะความอดทนความพยายามตรงนี้มาใช้ได้คือทำงานหรือทำอะไรก็ต้องมีความอดทนมีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเออหนังมันก็ให้อะไรเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเออคนเราเวลามันรักกันอะไรเงี้ยมันยอมทำได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยครับ Help me please I'm getting your big ass Go Enough Are you okay Okay I'll be right back Hey No 50 first dateว่าอะไรอยากมีความรู้เรื่องหนังอยากมีทำไงไปดูเลยเก็บความรู้เรื่องหนังครับผมรู้หรือไม่ว่าเทคนิคสต็อปโมชั่นคืออะไรเทคนิคสต็อปโมชั่นคือเทคนิคการทำแอนิเมชันโดยการจับภาพทีละเฟรมค่ะแล้วนำมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งจะต่างจากการทำแอนิเมชันทั่วไปเพราะเขาจะใช้ภาพนิ่งแต่เทคนิคสต็อปโมชั่นจะใช้กับวัตถุที่ดัดท่าทางได้ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งสต็อปโมชั่นคือเรย์แฮร์รี่ฮอเซนเทคนิคนี้ได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่ยุคหนังขาวดำจนสิ้นสุดในยุค7080ซึ่งเป็นยุคที่มี CG หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาแทนที่แล้วแต่ในปัจจุบันเทคนิคสต็อปโมชั่นก็ยังมีอยู่ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่นำไปใช้เขาจะใช้ในรูปแบบใดมีตัวอย่างภาพยนตร์ที่ใช้เทคนิคนี้อย่างเช่นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Crop Bride และ The Nightmare Before Christmas ของผู้กำกับทิมเบอร์ตันวันนี้สนุกสนานมากและสยดสยองเช่นกันนะครับกับ The Purge ครับ The Purge เนี่ยให้อะไรกับเรามากพอสมควรนะครับที่เราคุยกันวันนี้เนาะนะครับเช่นเราอาจจะได้เรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะคลั่งแค้นอาจจะฆ่ากันแต่หนทางที่เราจะอยู่รอดและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมันคือการให้อภัยตั้มการพูดคุยกันแบบพี่วีพี่มีโกรธอะไรตั้มหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบไอ้วีอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นการแบบมันอาจจะแบบสะใจแป๊บนึงอ่ะเล่นใหญ่นะเล่นใหญ่นะครับสะใจแป๊บนึงแต่มันก็การที่เราเนาะนะครับเล่นใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นหนทางให้ทำไปสู่เดอะเพิร์ชได้เช่นเดียวกันนะฮะเราควรจะเขาเรียกว่าให้อภัยกันเนาะนะครับเช่นเดียวกันอย่างเทศกาลในเมืองไทยเนาะคือเราไม่ควรทำให้กลายเป็นเดอะเพิร์ชเราควรทำให้มันกลายเป็นเทศกาลที่เป็นความดีงามถูกต้องให้อภัยกันมาลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ใช่อะไรแบบนี้ลอยกระทงเพื่อเป็นการขอไม่ใช่สายย่อสายย่ออะไรแบบไม่ถูกต้องผู้ชมครับสนุกสนานมากกับวันนี้นะครับและที่สำคัญคุณสามารถติดตามรายการนอนดูหนังได้นะครับที่ www.bugaboo.tv แล้วเจอกันนะครับทุกวันจันทร์เที่ยงคืน40ทางช่อง7สีหรือ HD 35ครับผม หรืออยากจะกดไลค์เข้าไปติดตามพวกเรา2คนไปพูดคุยกันได้นี่ครับเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปตอบกันในแฟนเพจนะครับนอนดูหนังวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมวีครับต้อมซ่าครับผมลาไปก่อนนะเจอกันวันจันทร์หน้าเที่ยงคืน40อย่าลืมเปิดรอไว้เลยตั้งแต่เที่ยงคืนเนาะไปแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย